ปีหน้าเป็นปีของความท้าทายอีกปีหนึ่งเพราะว่าเราจะเห็นว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่า Brexit อย่างปีนี้เราบอกมี Brexit นะคะแต่จริงๆยังไม่ค่อยรู้หรอกว่าเอฟเฟกต์มันคืออะไรตอนนี้เริ่มมีการวิเคราะห์เริ่มมีการที่จะรับรู้แล้วว่า Brexit เนี่ยมันจะกระทบอะไรกับอังกฤษเองในเรื่องของปีหน้าทางด้านสหรัฐอเมริกาก็จะมีการสาบานตนเข้ามาเป็นประธานาธิบดีอย่างจริงจังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนโยบายต่างๆที่จะเห็นที่เกิดจากทางภาคต่างประเทศเนี่ยน่าจะมีผลต่อความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นไทยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนอาจจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการที่จะวิเคราะห์อะไรมากๆเลยแต่ในประเทศไทยนั้นเชื่อว่าณวันนี้ในภาครัฐเองการทำงานของภาครัฐเองก็น่าจะยังคงแน่วแน่กับการทำในเรื่องของ infrastructure project ต่างๆเพราะเราได้ยินว่า infrastructure fund ก็คงจะตัว future Thailand future fund ก็คงจะเริ่มในปีหน้าเลยก็จะเรียกว่าทำงานต่อเนื่องงั้นถ้าภาครัฐบาลของไทยเนี่ยเชื่อว่าการทำงานยังคงต่อเนื่องเศรษฐกิจการเติบโตของประเทศไทยนั้นเนี่ยยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าอย่างน้อยน่าจะดีกว่าปีนี้ตามที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์งั้นสิ่งที่จะเป็นเรื่องของจุดระมัดระวังก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากต่างประเทศการถ้าเกิดใครลงทุนต่างประเทศไม่ว่าจะผ่านกองทุนรวมหรืออะไรต่างๆก็อาจจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าดูฟันดาเมนทัลบริษัทไทยเนี่ยเหมือนกับโครงสร้างประเทศที่โครงสร้างค่อนข้างเข้มแข็งมากนะครับเรื่องเกี่ยวกับหนี้ต่อทุนเราต่ำมาก 1.2 1.1 เองนะครับความสามารถในการทำกำไรของเราค่อนข้างดีต้นทุนของเราเนี่ยเรื่องน้ำมันอะไรต่างๆก็ลดลงนะครับดอกเบี้ยในประเทศก็ต่ำอัตราแลกเปลี่ยนก็ค่อนข้างคงที่เพราะจริงฟันดาเมนทัลมันดูดีนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์มันอยู่ที่ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันมีดีมานด์ในการต้องการของเราไหมซึ่งบริษัทของเราก็ทำหลายเรื่องเลยออกไปสร้างฐานในต่างประเทศส่งของไปต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ทำให้เรามองว่าทำไมบริษัทประเทศไทยเนี่ยมันเอาท์เพอร์ฟอร์มบริษัทในรีเจน